ัสดีครับพบกับรายการลองฟังดูพอดแคสต์รุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษากับผมฟิล์มนิสิตครุศาสตร์จุฬาชั้นปีที่1ครับครับอะไรเงี้ยครับนิสิตครุศาสตร์จุฬาปโทปี1ครับในตอนสุดท้ายปิดซีรีส์ของเราตอนนี้นะฮะเราพูดไปหมดแล้วนะครับว่าอาชีพครูนี่มีเรื่องอะไรที่ต้องเรียนบ้างนะครับแล้วทำยังไงกว่าจะไปสู่การเป็นนิสิตครูได้นะสำหรับคนที่สนใจในวิชาชีพครูใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่อยากจะเป็นว่าที่คุณครูในอนาคตวันนี้ก็เลยจะมาปิดซีรีส์นะฮะด้วยการพูดถึงว่าแล้วครูไทยหรือจริงๆคืออาชีพครูในภาพรวมเนี่ยถูกมองยังไงโดยคนในสังคมอันนี้พวกเราเองก็มีข้อมูลจากหลากหลายใช่ไหมครับฟิล์มก็มีทั้งของสวนดุสิตโพซึ่งจะอิงกับบริบทการศึกษาในไทยแล้วก็จะมีงานวิจัยจากต่างประเทศซึ่งทำเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากนะครับเก็บข้อมูลจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าครูเนี่ยเราเข้าใจว่าบริบทในไทยเป็นแบบนี้แล้วบริบทโลกเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวขอเปิดด้วยสวนดุสิตโพก่อนแล้วกันนะครับอันไดนี้้คเลือยต้คองรับให้ข้อมูลก่อนครับว่าตัวสวนดุสิตโพเนี่ยของครูเนี่ยฮะเขาจะสำรวจทุกปีในวันครูชื่อโพว่าดัชนีครูไทยซึ่งที่จากล่าสุดเนี่ยคือปี2563คือเขาย้อนหลังไปว่าแบบว่าครูไทยใน1ปีที่ผ่านมาคนในสังคมมองครูไทยยังไงนะครับก็มีการเก็บข้อมูลกันถึง 4,147 คนนะครับก็มีถึง30ประเด็นในที่นี้เดี๋ยวขอจะพูดถึงท็อป5แล้วกันนะฮะคือคะแนนมันค่อนข้างแบบชิดกันมากเลยแต่ว่าท็อป5เนี่ย5อย่างอันนี้ถ้าเกิดถามฟิล์มโดยที่ฟิล์มไม่เห็นมาก่อนคิดว่าอะไรเป็น5อันดับแรกที่คนมักจะมองว่าแบบครูทำได้ดีอย่างผมจะเป็นสายวิชาการจ๋าๆเลยก็น่าจะเป็นครูเป็นคนเก่งอ่ะแล้วก็ครูมีจรรยาบรรณดีแล้วก็ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในการเป็นครูคือในตัวดัชนีตรงนี้ฮะมันก็ไม่ได้มีสเตทชัดเจนว่าเฮ้ยต้องแบบเก่งวิชาการมีจรรยาบรรณหรืออะไรอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างนั้นนะฮะแต่ก็จะพอจะบอกได้อะฮะว่าสามอันที่ฟิล์มออกมาเนี่ยไม่ติดท็อป5เลยอ้าวนะครับทำไมแบบนั้นเต็ม10นะฮะ5อันดับแรกอันดับ1คือได้คะแนน 7.70 นะครับบุคลิกภาพและการแต่งกายมีความเหมาะสมกับอาชีพนะครับ2ก็คือ7.60ฮะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารได้นะฮะ3นะฮะ 7.58 เป็นเรื่องของมีคุณธรรมจริยบรรณและอ้าวมีจรรยาบรรณนะยังติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่4มีความทันสมัยด้านเหตุการณ์รู้ข้อมูลข่าวสารนะครับ 7.56 และการเอาใจใส่ดูแลให้ความรักต่อนักเรียน 7.53 นะครับคือคะแนนมันก็ชิดกันไปค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องวิชาการเนี่ยฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถในการสอนสมมุติถ้าเป็นอันเนี้ยก็คือจะอยู่ที่อันดับที่16 16จาก30ถูกต้องฮะ 7.40 แต่คะแนนมันค่อนข้างใกล้กันฮะก็เราก็ว่าไม่ได้นะครับนอกจาก30อันดับเนี่ยฮะก็จะมีเรื่องของจุดเด่นจุดด้อยนะครับที่มองว่าครูไทยวันนี้ที่ทำได้ดีแล้วแล้วก็สิ่งที่ยังขาดนะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยมีอยู่3อันดับแรกก็คือมีเรื่องมีความสามารถนะครับก็คือคนมั่นใจกับวิชาชีพครูมากว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็มีศักยภาพในการทำงานนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไวต่อเรื่องการใช้สื่อแล้วก็เทคโนโลยีและสุดท้ายก็คือเรื่องของมีความขยันอดทนทุ่มเทเสียสละไม่แน่ใจว่าเป็นแบบความคาดหวังของคนในสังคมด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะเหมือนกับตอนที่เราคุยกันไปตอนก่อนๆหน้านี้นะฮะที่แบบว่าครูที่ดีจะต้องแบบว่ามีจิตวิญญาณความเป็นครูมีจรรยาบรรณต้องแบบคอยดูแลนักเรียนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ก็น่าแปลกฮะเพราะจุดด้อยเนี่ยก็คือเรื่องความรู้ใหม่ๆน้อยไม่รู้รอบแต่เอ๊ะก็ปรับตัวไวยังไงเอ่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกันแสดงว่าอันเนี้ยถ้าเราอนุมานได้จากจุดเด่นและจุดด้อยเนี่ยครับก็คือจุดเด่นเนี่ยครูเป็นคนเก่งแต่จุดด้อยเนี่ยครูปรับตัวได้เหมือนกับยังไม่ทันโลกใช่ไหมครับอันนั้นน่ะแสดงว่าครูยังยึดติดกับองค์ความรู้เก่าๆอยู่หรือเปล่าอันนี้อาจจะสามารถตั้งคำถามได้ว่าโอเคคนภายนอกเนี่ยมองว่าครูเก่งแต่เก่งแต่ในตำราหรือเปล่าไม่ได้เก่งในศตวรรษที่21ตามทักษะที่เราต้องเรียนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเป็นไปได้นะเป็นแบบนี้ได้จุดน้อยอีกตัวนึงก็คือเรื่องของความผูกพันของครูกับลูกศิษย์น้อยลงอันนี้เนี่ยผมด้วยครับเพราะว่ายิ่งครูจำนวนเท่าเดิมแล้วยิ่งเด็กเยอะขึ้นเนี่ยการดูแลมันจะไม่ค่อยทั่วถึงความสัมพันธ์เนี่ยระยะความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมันจะห่างมันไม่เหมือนกับนักเรียนน้อยต่อครูสมมติ1:20อย่างเงี้ย
ดูหนึ่งคนต่อนั้นใน20 คนเนี้ยมันจะสามารถที่จะสื่อสารได้ทั่วถึงหรือว่าดูแลได้ทั่วถึงแต่สังเกตได้ง่ายคือข้ามโฮมรูมฮะน้อยมากที่จะคุยกันตามภาษาครูนักเรียนจริงๆโฮมรูมเนี่ยมีคุยกับครูจริงๆอ่ะผมให้เต็มที่นะประมาณครึ่งห้องก็ถือว่าเยอะมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อทางเขาเรียกว่า professional relationship ครับคือความสัมพันธ์ที่เอาไว้เป็นเหมือนกับในอาชีพเฉยๆจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันเหมือนกับเป็นเหมือนคนในครอบครัวอย่างนั้นความเข้าใจระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมันจึงน้อยลงและด้วยพลังงานครูที่เยอะด้วยก็อาจจะติดต่อกับนักเรียนน้อยลงยิ่งไปอีกแต่ว่าแสดงว่าแนวโน้มในอนาคตก็อาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเองหรือว่าจำนวนเด็กที่น้อยลงด้วยเพราะตอนนี้คืออัตราการเกิดอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงจนแบบบางโรงเรียนก็คือแต่ก่อนมีเด็กเป็นพันก็อาจจะเหลือเป็นหลักร้อยแล้วก็ได้แล้วก็ปิดท้ายก็คือเรื่องของมีปัญหาหนี้สินมากก็อัน okay. นี้น่าจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกของครูนะครับเพราะว่าปัญหาเงินเดือนปัญหารายจ่ายของครูเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตที่จะต้องบริหารจัดการครับแล้วทีนี้ของฟรีมีของต่างประเทศใช่ไหมครับครับผมของผมเนี่ยจะเป็นต่างประเทศซึ่งจะไม่ได้เหมือนสวนดุสิตโพงานวิจัยนี้นะครับจริงๆไม่ใช่เป็นงานวิจัยเหมือนเป็นแบบสำรวจมากกว่าชื่อว่า Global Teacher Social Status Index สแปนก็คือเป็นดัชนีที่ชี้วัดสถานะทางสังคมของครูนะครับจัดโดย Walkie Foundation ปีล่าสุดที่จัดก็จะเป็นปี2018แต่ว่าจัดเป็นครั้งที่2แล้วเป็นแบบสอบถามที่ให้บุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ทำแบบสอบถามกันเกี่ยวกับปัญหาของครูค่านิยมครูนะครับรวมถึงเก็บข้อมูลต่างๆของครูด้วยอย่างเช่นเงินเดือนเป็นต้นครับโดยจะเก็บข้อมูลจาก35ประเทศทั่วโลกซึ่งเหมือนจะน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆไม่น้อยเลยเพราะว่าครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของโลกเลยทีเดียวนอกจากที่จะเปรียบเทียบบริบทของประเทศแล้วจะเปรียบเทียบของทั้งครูกับประชาชนทั่วไปที่มองจากข้างนอกเข้ามาว่ารู้สึกยังไงแล้วก็จะอยากให้ลูกหลานเป็นครูไหมอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเดี๋ยวขอยกตัวอย่างประเทศที่ได้ทำแบบสำรวจนี้นะครับประเทศหลักก็จะเป็นจีนไต้หวันหรือว่าสิงคโปร์ในอาเซียนก็มีเหมือนกันอินโดนีเซียมาเลเซียแต่ว่าไม่มีไทยซึ่งคิดว่าในภายภาคหน้าก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มประเทศที่สำรวจเรื่อยๆข้อมูลแรกที่ผมรู้สึกว่าไม่น่าแปลกใจแต่น่าตกใจเพราะว่าไม่นึกว่ามันจะสูงขนาดนี้ก็คือจีนครับจีนได้คะแนนดัชนีสถานะทางสังคมเนี่ยร้อยเต็มร้อยเลยดัชนีทางสังคมนี่คืออะไรก่อนฮะคือเหมือนกับว่าถูกยกย่องในสังคมว่าเป็นอาชีพที่เรียกว่าทรงคุณค่าทางสังคมแต่อันนี้จะไม่ได้พูดถึงเงินเดือนเพราะว่าอยากจะบอกว่าดัชนีนี้ไม่ได้แปรผันตามเงินเดือนนะครับอินเด็กซ์สูงไม่ได้จะว่าเงินเดือนสูงเพราะว่าเงินเดือนได้แค่ 12,000 ดอลลาร์ต่อปีเท่านั้นหรือว่าราวๆประมาณ 300,000 กว่าบาทต่อปีเท่านั้นเองซึ่งเมื่องานวิจัยนี้นำไปผูกค่าอินเด็กซ์นะครับกับผลคะแนนพิซซ่าจีนนะครับอยู่เต็ม35ได้7หมายถึงอันดับนะครับยิ่งน้อยก็จะยิ่งดีนะครับสิงคโปร์ครับได้พิซซ่าเนี่ยได้1จาก35คืออันดับสูงมากได้เงินเดือนเนี่ยราวๆ 50,000 ดอลลาร์ต่อปี 50,000 คูณเอาแค่คูณ30ก็เป็นล้านแล้วนะก็ประมาณ 1,500,000 บาทต่อปีแต่ว่าได้อินเด็กซ์เนี่ยครับได้ 51.7 เท่านั้นเองจาก100ใช่ไหมครับจาก100ก็ถือว่าได้แค่ครึ่งเดียวต่อมาจะพูดถึงค่านิยมของครูเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นกันบ้างจริงๆแล้วนะครับหมอก็จะเป็นอันดับหนึ่งของบริบทโลกอยู่ดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบจาก14อาชีพหลักๆแล้วหมอเต็ม14อันนี้ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับได้ 11.6 ก็สูงอยู่ดีส่วนครูเนี่ยจะอยู่ราวๆ7ก็คือกลางกลางเป็นอาชีพทางเลือกที่ดีแต่อาจจะไม่ได้เป็นอาชีพหลักของบริบทประเทศนั้นต่อมาครูเนี่ยเป็นที่เคารพของนักเรียนไหมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าจีนที่บอกว่าได้ร้อยเต็มร้อยเนี่ยครับราวๆ 95% เคารพแต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่านิยมในทางครอบครัวบ้างก็คือในเมื่อนักเรียนเคารพครูเยอะเนี่ยแล้วพ่อแม่อยากให้นักเรียนเป็นครูไหมราวๆ 80% จีนที่ได้ร้อยเต็มร้อยเนี่ยบอกว่าอยากให้เป็นสนับสนุน
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเป็นการตั้งสมมติฐานของผมนะอยากจะแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังว่าค่านิยมของครูที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินเดือนหรืออยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการสอนของครูสักทีเดียวแต่ครูเนี่ยจะมัดใจเด็กได้อย่างไรอันนี้สำคัญครูจะสามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนได้ไหมในบริบทของสังคมไทยเพราะว่าถ้านักเรียนเนี่ยได้เห็นแบบอย่างที่ดีของครูแล้วนักเรียนจะมาเป็นครูมากขึ้นถ้าอิงจากบทสำรวจนี้นะครับแล้วครูที่มีคุณภาพก็จะสูงขึ้นด้วยในระบบเพราะว่านักเรียนได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากครูในระบบมารุ่นก่อนหน้านี้แล้วอันนี้พี่เล้งมองว่าไงครับพี่มองเป็นเรื่องความใกล้ชิดด้วยถ้าเกิดเรามีประสบการณ์ที่ดีกับครูอย่างที่ฟิล์มเล่าว่าแบบมันก็เป็นการแบบดึงใจใช่ไหมเด็กก็จะมีความคิดที่ดีต่อวิชาชีพครูใช่ไหมครับในสังคมโลกนะครับถ้าจะพูดอย่างสรุปก็คือครูไม่ได้เป็นอาชีพหลักแต่ถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพทางเลือกที่ดีและมีเกียรติอย่างนี้ดีกว่าครับคือครูเป็นอาชีพที่แบบขับเคลื่อนสังคมเนาะแต่ว่าครูเองก็ไม่ใช่อาชีพเดียวที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมได้ประมาณนั้นตัวสถิตินี้เองก็อาจจะยังไม่ได้พูดถึงว่าการเข้าสู่อาชีพครูมีความยากขนาดไหนหรือว่าการเตรียมครูกว่าจะเตรียมขึ้นมาได้สักคนหนึ่งจะต้องแบบอ่านอะไรมาบ้างหรือว่าจำนวนประชากรอีกถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรไม่เยอะก็ไม่จำเป็นต้องการครูเยอะก็สามารถแบบว่าจ่ายให้ครูแพงก็ได้อาจจะเตรียมยากเหมือนไทยไม่น่าต้องเรียน4ปีเหมือนครูไทยไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันเรียน5ปีหรือว่าเรียนจบแล้วเอ๊ะยังไม่ได้ใบประกอบเลยนะต้องไปนู่นนี่นั่นโอ้อีกเยอะเลยนะฮะที่เรายังไม่ได้พูดถึงในตอนนี้เดี๋ยวขอกล่าวสาเหตุสั้นๆที่ยกแบบทดสอบนี้มานะครับเพราะว่าสนับสนุนหลักการ comparative education คือการศึกษาเชิงวิพากษ์ซึ่งถ้าผู้ฟังอาจจะได้เจอในอนาคตมากขึ้นเป็นการเปรียบเทียบระหว่างบริบทของการศึกษาไทยกับการศึกษาโลกซึ่งถ้าเราพัฒนาได้ตามการศึกษาโลกก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เราดูเรื่องสถิติด้วยการจะเปรียบเทียบตรงๆเอ๊ะมันก็ยังไม่ได้เนาะเพราะว่ามีอีกหลายปัจจัยที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นการปิดซีรีส์เนาะของการมองระบบผลิตครูนะครับถ้าในตอนต่อๆไปจะมีเรื่องอะไรมาพูดกันก็ขอให้ติดตามกันนะครับรายการยังไม่ไปไหนนะครับท่านผู้ฟังแค่ปิดซีรีส์นะผู้ฟังถ้ามีคำถามหรือว่าอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนกับเราในประเด็นนี้ก็สามารถทิ้งไว้ได้ในช่องคอมเมนต์นะฮะหรือว่าจะหลังไม่มาบอกเราก็ได้นะทางเพจของเอตุก้านะครับผมครับแล้วก็ในตอนนี้ครับรายการลองฟังดูนะครับพอดแคสต์รุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษาก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับหากฟังพอดแคสต์ของเราแล้วรู้สึกถูกใจหรืออยากร่วมแลกเปลี่ยนกับเราก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์การศึกษาดีๆจาก Educa นะครับ